ผมเชื่อความเชื่อของผมเนี่ยก็คือหมายว่าผมมาเป็นสายมูอยู่แล้วเห็นว่ารถคันที่เรารักมากเลยโอ้ที่สุดในโลกเฮ้ยอะไรครับเกิดอะไรขึ้นอ่ะชนซ้ำเนี่ยเห็นแล้วระวังพี่โอ้โหเฮ้ยเฮ้ยตกน้ำไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลยไม่เคยเห็นหน้าไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลยแม้สักนิดเดียวผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเขาจะมีความคิดในลักษณะอย่างนั้นถามว่าโกรธไหมทีแรกคิดโกรธนะครับแต่พอคิดขึ้นมาอีกทีผมไม่โกรธกับคนที่ไม่ได้มีสติอยู่ 100% ในตัวอาจจะมีอารมณ์ที่ไหนมาหรือว่าอาจจะมีสิ่งที่ติดมาโดยอารมณ์ไม่ค่อยดีหรือว่าไม่อะไรพอเรามาเจอผมเนี่ยก็เลยตัดสินใจเอาอารมณ์ตัวนั้นน่ะมาบวกกับความประมาทมาบวกกับความไม่ถูกต้องแล้วยืนอยู่บนพื้นฐานแห่งความไม่ถูกต้องอันนี้ก็คือเป็นส่วนที่อยู่ในใจเขามองไม่เห็นความถูกต้องอยู่ตรงไหนเพราะว่าเขาไม่มีสติเขาจึงประพฤติตนดูไร้เหตุผลครับหลังจากเกิดเหตุนี่มีโอกาสได้พูดคุยกับยังเลยครับยังไม่ได้พูดคุยอะไรเพราะว่าผมก็ให้เกียรติเขานะครับผมก็บอกร้อยเวรว่าถ้าร้อยเวรก็ให้เกียรติเขาเพราะว่าเขาสูญเสียสิ่งที่เขารับแล้วเขากระทำด้วยตัวของเขาเองเนี่ยก็คือหมายความว่าเขาอะจริงๆแล้วเขาเนี่ยก็คือสูญเสียโดยที่ว่ามันไม่มีโอกาสที่จะกลับมาได้เลยการสูญเสียครั้งนี้ของเขาเนี่ยผมเสียใจกับเขาอย่างหาที่สุดไม่ได้และอีกอย่างหนึ่งเนี่ยก็คือหมายความว่าผมเข้าใจและเห็นใจกับผู้ที่สูญเสียสิ่งนี้เราเสียเงินไปยังดึงกลับคืนมาได้แต่เราเสียบุคคลการีที่เลี้ยงเรามาเนี่ยตั้งแต่เด็กจนโตถึงขนาดนี้เนี่ยแล้วก็ภรรยาซึ่งเป็นแม่ของลูกเนี่ยก็อยู่ด้วยกันมาจนมีลูกขนาดนี้เนี่ยแต่วันนี้เนี่ยเขาทำลายลงไปโดยไม่มีโอกาสดึงกลับคืนมาได้เลยแต่ผมไม่ได้ตอบย้ำให้เขาเนี่ยจะให้เสียใจแต่ผมให้กำลังใจเขาอีกต่างหากว่าสิ่งที่ทำไปแล้วถ้ารู้สึกว่ามันผิดแล้วก็ไปทำในสิ่งนี้เนี่ยก็คือต้องยุติการกระทำแบบนี้เนี่ยขอให้เป็นเคสผมเนี่ยให้เป็นเคสสุดท้ายเห็นว่ารถคันนี้เรารักมากเลยโอ้ที่สุดในโลกมันเป็นลูกรักครับคือเป็นอย่างนี้คนเนี่ยมีสิ่งที่ทุกคนที่อยู่ในใจที่รักหนึ่งสิ่งเนี่ยยังอยู่ในใจทุกคนเนี่ยแต่ความรักแต่ละอย่างของคนเนี่ยแตกต่างกันถูกต้องไหมครับแต่ถามว่ารถคันนี้โอ้โหผมฝันจะได้มาแล้วผมฝันจะเก็บตังค์หรือว่าจะหาตังค์มาทำเนี่ยเป็นโอ้โหมันเป็นอะไรที่ยากมากผมก็คิดว่าในชีวิตครั้งหนึ่งเนี่ยผมอายุขนาดนี้แล้วเนี่ยผมอยากจะทำอะไรให้เป็นสตอรี่ในชีวิตเนี่ยผมก็ยังอยากขับรถสปอร์ตเขาก็บอกว่าไม่ใช่วัยรุ่นทำไมครับคือจะเป็นวัยรุ่นหรือไม่เป็นวัยรุ่นหรือไม่เป็นอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราสามารถดำเนินการหรือสามารถที่จะทำในสิ่งที่เรารักไปได้เนี่ยเราก็ดำเนินการทีแรกผมไม่รู้ว่าผมห้อยอะไรเพราะว่าอาการมันตกใจนะแล้วมันก็ไม่ได้นึกถึงว่าผมห้อยท่าอะไรยังไงพอสุดท้ายเนี่ยผมตั้งสติได้แล้วกลับมาบ้านผมก็มานั่งวิเคราะห์ดูแล้วบังเอิญน่ะจังหวะตอนนั้นน่ะผมก็ถอดเสื้อผ้าออกมาไงสุดท้ายผมก็ถอดอ้าวเฮ้ยผมมีผ้าอยู่องค์อ่ะเป็นผ้าที่วันนั้นเขาผมไปทําบุญที่วัดมหาธาตุนะครับหลวงพ่อเลยคือไปร่วมทําบุญนะครับที่มหาธาตุหลวงพ่อเลยท่านบอกว่าฝากผ้าไปด้วยคือผมมานึกได้ว่าตอนให้ผมมาเนี่ยมันก่อนเกิดเหตุนานๆพอสมควรแล้ววันนั้นน่ะผมเห็นพระองค์เนี่ยก็ดูแล้วมันเป็นเงินเป็นอะไรเอ๊ะใส่พระองค์นี้ได้เงินได้ทองอะไรประเด็นความรู้สึกความคิดมันเป็นอย่างนั้นก็เลยใส่ไปก็เลยใส่มาแต่ก็เลยใส่มาไงแล้วสิ่งเหล่านี้ก็คือหมายความว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าตัวเราศักดิ์สิทธิ์หรือไม่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยจะช่วยเราเนี่ยต่อเมื่อเรามีศีล5เรามีสัจจะเราไม่เบียดบังหรือทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนเราไม่กระทำสิ่งชั่วร้ายอะไรหรือให้คนเนี่ยมีความเดือดร้อนในการกระทำสวัสดีครับผมโยปากทะเลนะครับรองประธานชมรมพระเครื่องจังหวัดเพชรบุรี
เหรียญวัดมหาธาตุรุ่นนี้นะครับฉลอง100ปีของท่านเหรียญรุ่นแรกของวัดมหาธาตุออก2466เหรียญรุ่นนี้ครบ100ปีพอดีก็เลยออกมาตอน2566เหรียญรุ่นนี้นะครับมีอาจารย์ลักษ์ราชสีมาประกอบพิธีบวงสรวงบูชาเลิกแล้วก็มีพระสังฆราชครับผมทรงประทานไฝพระเลิกแล้วก็มีสมเด็จเจ้าคุณธงชัยมาเป็นประธานเจิมจุดเทียนชัยแล้วก็มีพระเกจิอาจารย์นะผมอีก108รูปมาร่วมพุทธาภิเษกในงานครั้งนี้ด้วยเหรียญรุ่นนี้จัดทำมาเพื่อจะแจกให้กับประชาชนที่นับถือแล้วก็ศรัทธาในวัดมหาธาตุครบ100ปีพอดีครับผมข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ